ามารถจะทำในอะไรก็ได้ที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ตัว Twitter นี่ก็คืออัปโหลดขึ้นไปใน account Twitter นั้นครับก็จริงๆแล้วผมไม่ได้เก่งทางด้านโปรแกรมมิ่งเลยแต่ว่าเนื่องจากลองอยากจะทำก็เลยศึกษามันขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดซอสโค้ดที่เขาให้มาบนอินเทอร์เน็ตบ้างเนี่ยก็เลยมาได้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาน่าสนใจดีแล้วก็จะพัฒนาต่อด้วยโปรเจกต์นี้นะครับค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้มันเข้ากับหัวข้อที่อาจารย์เอามาคุยด้วยใช่ไหมใช่ที่บอกว่าชื่ออะไรนะโมบายใช่โมบายโฟนแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะชื่อจะถูกตรงหรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าจะเป็นเรื่องที่เขาพยายามใช้มือถือเนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่ง SMS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้มือถือถ่ายรูปหรือว่ามือถือต้องไปทำงานประเภทอื่นๆได้หลายงานโดยที่ผมจะนำเว็บไซต์หรือบล็อกบางอันมานำเสนอซึ่งมีงานที่น่าสนใจมากครับแล้วมาพูดบางส่วนเพราะว่าอย่างเว็บแรกนะครับใครเข้าไปในลิงก์ที่ให้ไปใน Facebook เนี่ยหรือว่าของรายการเนี่ยนะครับก็จะเป็นเว็บที่ผมให้ลิสต์มาประมาณ5อันวันนี้ทำเร็วๆโทษทีนะก็คือไม่ได้มีรายละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าใครกดเข้าไปแล้วฟังตามเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์หรือลองกดเข้าไปดูก็ได้เพราะว่าลิงก์แรกนะครับtextually.org ครับเป็นเว็บที่น่าสนใจในการรวมในการพูดถึงการใช้มือถือกับหลายๆงานที่เขาจะแบ่งเป็นแคตตาล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผมจะพูดส่วนใหญ่จะหนักไปทางงานศิลปะนิวมีเดียแต่ว่าเว็บเนี่ยไม่ใช่พูดทางนั้นอย่างเดียวพูดถึงด้านการใช้SMS กับเรื่องของการเมือง SMS กับเรื่องของการคอมเมอร์เชียล SMS เรื่องของการอะไรอย่างนู้นนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็โทรศัพท์กับงานประเภทนี้นะฮะซึ่งใครเข้าไปดูเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากถ้าเข้าไปเบราว์ในบล็อกตัวนี้นะฮะมีหลายงานเนี่ยผมก็จะมาพูดในวันนี้เหมือนกันมีเทคโนโลยีมือถืออะไรขึ้นมาใหม่เขาก็จะมาพูดในบล็อกอันนี้เป็นบล็อกที่ไม่เน้นเทคโนโลยีนักแต่เป็นเน้นทางการนำประยุกต์เรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับมือถือหรือ SMS หรือ MMS หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นทูของมือถือเนี่ยเอามาใช้แล้วก็มาพูดถึงเท่าที่สแกนอ่านรวมๆค่ะอาจารย์ตอนนี้แพลตฟอร์มไหนที่มันถูกพูดถึงในบล็อกนี้มากที่สุดของมือถือก็น่าจะเป็น iPhone คือดูแล้ว iPhone มาแน่นอนคือ iPhone ได้พูดถึงเยอะอยู่แล้วในทุกๆบล็อกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือหรือพวกโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างเว็บไซต์อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงในเชิงว่ามือถืออันไหนออกใหม่หรือ iPhone มีแอปพลิเคชันอันไหนดีอย่างไรนะฮะแต่ว่าพูดถึงการใช้อย่างอื่นโดยรวมๆอย่างเช่นก็จะมีแบบพวกโทรศัพท์รุ่น HTC ทั่วไปหรือว่าเป็นพวกเมื่อก่อนถ้าจะเป็นPDA อะไรเงี้ยก็จะพูดถึงเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดถึงว่าโทรศัพท์อะไรออกใหม่โนเกียมีรุ่นไหนออกใหม่แต่เขาพูดถึงว่าคนที่เขามีความคิดในเรื่องการประยุกต์ธุรกิจมือถือเนี่ยกับงานที่เอามาทำเป็นขายเป็นอาจจะเป็นสินค้าหรืออาจจะเป็นบริการต่างๆเนี่ยมีอย่างไรบ้างน่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมไล่วันนี้ก็คงไม่มีทางหมดเลยนะฮะแต่ว่าอย่างตามหัวข้อเนี่ยสมมติเอาเฉพาะ SMS นะครับ SMS and banking ก็ปาเข้าไป131อันแล้วใช่แล้ว SMS and business นะคะ SMS and charity ครับ SMS and gambling อันนี้คือเกมใช่ไหม gaming gaming ไม่ใช่ gambling นะคะแล้วก็ SMS and governmentinsurance โอ้โหเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยเอาสักอันไหมจันได้เซอร์เวย์ดูได้มันก็มีตอนแรกเคยลองเปิดเข้าไปดูในหัวข้อตอนแรกกับ SMS and dating ได้ไหมจันยังไม่ได้กดเข้าไปดูครับแต่ว่าผมกดมาดูอันนี้ผมSMS and the art เนี่ยเข้าทางงานศิลปะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปนั้นลองพูดถึงโปรเจกต์ที่เป็นส่งเป็นลิงก์ให้ก่อนละกันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหัวข้อที่จะพูดในลิงก์สุดท้ายนะครับก็มีหลายงานที่น่าสนใจอย่างเช่นใครเปิดเข้าไปดูเนี่ยเขาก็ออกแบบผมไม่แน่ใจผมจะเรียงอย่างไรแต่ว่ามีเดี๋ยวก็ลองขอกลับไปดูในลิสต์นะฮะมันจะมีเป็น product อันแรกจะเป็น product คือจะเป็นเหมือนกับ small talk เนี่ยแต่ว่าเขาทำไอ้ small talk ตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ jewelry ก็คือเป็นแหวนเป็นแหวนหรือว่าเป็นเครื่องประดับที่อยู่กับมือ turbulence.org นี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเว็บนี้แค่เป็นเว็บสุดยอด new mediaทางด้านงานทดลองนั้นนิวมีเดียที่เป็นคลังของรีซอร์ที่ใหญ่มากอันนึงครับใครได้ลิงก์วันนี้ไปอย่าไปดูแค่หัวข้อที่เราส่งไปลองกลับลบทุกอย่างหลังจากไอ้ /.com.org อะไรพวกเนี้ยลบไปแล้วดูหน้าเว็บของเขาทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะลองดูหัวข้อของเรื่องราวที่เขาพูดในเว็บนี้ยิ่งปวดหัวกันไปใหญ่เลยอย่างเช่นเราเคยพูดถึง augmented reality ใช่มั้ยในรายการก็เคยหรือพูดถึงเรื่องของเน็ตเวิร์คออนไลน์เกมหรือพูดถึงเรื่องของการที่ใช้ไวเลสหรือพวกคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรเงี้ยเขาเป็นงานเยอะมากที่ลิงก์ต่อๆกันไปว่าเราจะมาดูว่าไม่ว่าจะเป็นหัวข้อของที่เป็นเรื่องของอีเวนต์หรือเอ็กซิบิชันใหม่ที่เกี่ยวกับทั่วโลกเนี้ยมีงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กหรือเรื่องอะไรเนี้ยเขาก็จะมาพูดในเว็บไซต์นี้ด้วยน่าสนใจมากๆลองเข้าไปดูครับ
แต่ว่าวันนี้ที่เอามา1งานเนี่ยเป็นงานที่เขามีงานประมาณคล้ายๆกันอยู่ 2-3 อันคือเขาจะทำเหมือนกับให้คนใส่เหมือนกับเป็นแหวนนะฮะแล้วก็คือการใช้โทรศัพท์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เครื่องโทรศัพท์ยกขึ้นมาแล้วแต่จะใช้แบบเหมือนกับเราเคยเล่นกันสมัยเด็กๆก็คือเป็นการใช้มือเป็นรหัสเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสัญลักษณ์ของการคุยโทรศัพท์ก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยมาเนี่ยแล้วก็พูดไปเลยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับใส่แหวนแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการยกโทรศัพท์ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกเทคโนโลยีอะไรคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสร้างมือถือขึ้นมาใส่ไปในตัวจิวเวลรี่ครับตัวไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับมือถือให้เป็นเหมือนเครื่องประดับใช่แล้วก็มันสามารถจะทำงานร่วมกันได้ก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะมี2ชิ้นที่ติดกับนิ้วโป้งก็คือเอาไว้ฟังและชิ้นที่ติดกับนิ้วก้อยเนี่ยจะไว้พูดเนี่ยก็คือจะมีการส่งก็จะเป็นสัญญาณไวเลสหรือบลูทูธเนี่ยเพื่อจะให้มันคอนเนคถึงกันได้นะครับก็มีหลายๆไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วผมก็แปลกใจเพราะว่าผมเคยไปสอนอย่างเทอมที่แล้วที่ธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียนเรื่องของมีมีเดียกับการที่ออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็มีนักศึกษาคนคงไม่ได้เห็นงานนี้มาก่อนคงไม่รู้ว่ามีคนทำอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็คิดงานอะไรแบบมานี้ก็คือแบบว่าเอาอยากจะออกแบบมือถืออันใหม่โดยการที่เขาเนี่ยเอาไปแกะตัวบลูทูธเนี่ยของที่เราขายกันที่เป็นหูฟังใช่ไหมครับเขาก็เอามาแกะแล้วเขาก็มาใส่ในแหวนที่เขาทำขึ้นมาเองแล้วก็กลายเป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นไอเดียของนักศึกษาผมที่คนไทยนะครับแล้วพอเข้ามาศึกษานี่มากขึ้นจะเห็นว่าโอ้มีหลายคนคิดอะไรทำอย่างนี้เหมือนกันนี่เรื่องแรกอาจจะยังธรรมดาไปนิดงั้นมาดูเรื่องต่อไปนะครับก็อีกอันที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของเราอาจจะเคยพูดกันไปแล้วเรื่องของQR code นะฮะที่เป็นลักษณะเหมือนกับบาร์โค้ดแล้วตอนนี้ใครอาจจะคุ้นๆก็คือเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นลักษณะของพิกเซลขาวๆดำๆอาจจะเคยเห็นตอนนี้เนี่ยใช่แต่ตอนมันคือเขาเรียกว่า QR code ใช่ไหมก็คือปกติเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ให้มันเกี่ยวกับมือถืออยู่แล้วแหละก็คือตอนนี้ป้าย advertising ตามเมืองตามผมว่ากรุงเทพเนี่ยผมเคยเห็นที่หนึ่งจำไม่ได้ว่าที่ไหนก็คือเป็นลักษณะของไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อความอะไรอยู่บนป้ายนั้นแต่จะเป็นลักษณะของ QR code ตรงนั้นนะครับก็คือให้คนเนี่ยเอามือถือเข้าไปถ่ายรูปหรือว่าก็คือไปอ่านเป็นตัวอ่าน QR code นั่นแหละเพราะเขาถือว่าทุกคนมีมือถืออยู่แล้วมีมือถือทุกคนที่จะมาใช้โปรแกรมที่อ่าน QR code ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยป้ายโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยก็คือเมื่อคนใช้ขึ้นมาเมื่อคนเลือกที่จะไปกดดูมันแล้วเนี่ยก็จะมีโฆษณากลับเข้ามาที่ตัวมือถือของเขาคือเขาจะไม่ขายโฆษณาตรงๆแต่ให้อยากให้คนมีส่วนร่วมสักหนึ่งขั้นโดยการที่อยากจะรู้มันแล้วก็ไปดูมันแล้วก็จะได้อินโฟเมชันนั้นกลับมานะครับส่วนโปรเจกต์อันนี้ก็เกี่ยวข้องนิดนึงก็คือเขาก็ทำง่ายๆเลยคือเอา QR code เนี่ยไปปริ้นบนเสื้อครับไปพิมพ์เหมือนกับพิมพ์เสื้อลายต่างๆนะฮะแต่เขาเป็น QR code นั่นคือหมายถึงว่าในแต่ละโค้ดเนี่ยจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยชื่ออะไรเป็นอินโฟเมชันของคนที่ใส่เฉพาะตรงในเว็บเขาเนี่ยเขาก็จะมีหน้าหนึ่งครับเป็นโปรเจกต์ของคุณที่ชื่อว่าจูเลียนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะได้ QR code เสื้อเขาเนี่ยก็ส่งขอไปอีเมลไปแล้วก็บอกว่าคุณอินฟอร์มชันคุณคืออะไรเขาจะพรินต์เป็น QR code มาให้แล้วก็ส่งมาสกรีนมาให้บนเสื้อเราแล้วก็ขายเป็นเสื้อเป็นโปรดักต์หนึ่งอันซึ่งเราก็จะใส่เสื้อตัวนี้ไปคนถ้ามาเอามือถือเอามาถือมาถ่ายปุ๊บก็จะรู้ว่าเราชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ครับก็คือติดไปกับเราเป็นไอเดียที่เขาใช้กันมาหลายครั้งแล้วกับป้ายโฆษณาบิลบอร์ดถ้าส่วนใหญ่หรือว่าจะเป็นการที่เมื่อก่อนผมเห็นคนไปงานอีเวนต์นะฮะจะเห็นแบบอีเวนต์ของบริษัทมือถือโนเกียอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีแบบว่าแจก QR code ไปให้คนแล้วก็ลิงก์กลับเข้ามาแล้วพอไปถึงงานเนี่ยเขาก็สแกน QR code ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเนี่ยแขกคนนี้คือใครเป็น VIP อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ของตัว QR code นะครับค่ะมีอีกตัวนึงก่อนที่จะพูดถึงแคตตาล็อกเมื่อกี้ SMS กับ R นะครับเป็นตัวที่อาจจะอันนี้อาจจะน่าสนใจนะครับแล้วอาจจะคล้ายๆกับงานที่ผม